รู้ไหมครับว่าสมองของคนเราเนี่ยแบ่งเรื่องของเงินนะครับแม้กระทั่งกระเป๋าเงินใบเดียวกันเนี่ยออกเป็นหลายช่องด้วยกันครับจิตใต้สำนึกของเราจะแบ่งออกไปแล้วนะครับว่าเงินแต่ละช่องเนี่ยจะเอาไปใช้จ่ายกับอะไรบ้างวันนี้ครับสิ่งที่หลายคนไม่รู้ก็คือเรื่องของการขายของเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเราทำการตลาดก็เพียงพอนะครับเพราะอีกเรื่องนึงที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือเรื่องของเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมมันเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ได้ยังไงใช่ไหมครับเศรษฐศาสตร์คือเรื่องของเงินครับแล้วก็การทำการตลาดเนี่ยคือทำให้เขารู้จักเราหลายครั้งนะครับเรารู้จักสินค้านั้นแต่เราไม่ยอมควักเงินไปจ่ายเพราะเราอาจจะรู้สึกเสียดายเงินหรือว่ายังไม่คุ้มค่าหรือว่าไม่ได้จำเป็นตอนนี้คำถามคือเราจะเปลี่ยนแปลงความคิดเขายังไงให้เขายอมควักเงินมาจ่ายให้กับสินค้าของเรานี่คือเรื่องเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมวันนี้จะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมนพพงศธรนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะสอนให้นักศึกษาเอาความรู้ไปเข้าห้องสอบใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับเราเชื่อว่าความรู้ธุรกิจดีๆแล้วก็มุมมองของคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาน่าจะผ่านอะไรมาเยอะนะครับดังนั้นมันน่าจะเป็นเรื่องดีครับถ้าเราสามารถที่จะถอดบทเรียนของเขาแล้วก็เอาบทเรียนต่างๆที่มันมีมันในโลกใบนี้เนี่ยมาเรียนรู้นะครับแล้วก็ปรับประยุกต์ใช้กันเรื่องของการตลาดนะครับมีหลายเรื่องเลยที่ผมเอามาเล่าให้ฟังไปแล้วอย่างเช่นหลายตอนก่อนหน้านี้ครับผมเคยเล่าให้ฟังว่าเคสการตลาดที่สนุกที่สุดในโลกเนี่ยเป็นการแข่งขันกันนะครับของแมคโดนัลด์กับเบอร์เกอร์คิงเป็นเคสการตลาดที่นักการตลาดทั่วโลกเนี่ยควรที่จะศึกษาเอาไว้นะครับเรื่องราวเป็นยังไงสนุกขนาดไหนเนี่ยถ้าใครยังไม่ได้ฟังจบคลิปนี้อย่าลืมไปฟังกันได้ดังนั้นก่อนไปฟังวันนี้ครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจและเรื่องราวของการตลาดที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังแบบนี้ทุกวันครับวันนี้ครับสิ่งที่ผมอยากจะเอามาเล่าก็คือเรื่องของเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมนะครับท้าวความนิดนึงนะครับว่าหนังสือเล่มนี้ผมได้รับมาจากอาจารย์เอกภัทรธนกุลนะครับเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดและบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอนนั้นผมมีโอกาสสอนต่อกับอาจารย์เอกนะครับอาจารย์เอกก็เลยให้หนังสือเล่มนี้มาเป็นของขวัญนะครับชื่อหนังสือว่าอัจฉริยะการตลาดถ้าใครฟังเรื่องนี้แล้วสนใจนะครับก็แวะไปซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาหรือว่าร้านหนังสือชั้นนำนะครับในบทหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ครับอธิบายเรื่องเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมไว้ได้อย่างดีเลยนะครับนั่นก็คือเขายกตัวอย่างครับว่าสมมติว่าคุณมีเงิน 8,000 บาทในกระเป๋ามีแค่ 8,000 เลยนะครับแล้วก็ 8,000 บาทนี้เนี่ยคุณเอาไปซื้อตั๋วค่าเข้าชมนะครับละครเวทีไว้ 4,000 บาทนั่นหมายความว่าอะไรครับ 8,000 ตอนนี้คุณมีเงินสดเลยแค่ 4,000 นะครับเพราะว่า 4,000 เอาไปซื้อตั๋วแล้วแต่คำถามก็คือถ้าสมมติว่าวันนี้คุณทำตั๋วหายครับคุณยังจะเอาเงิน 4,000 ที่เหลือครับ 4,000 สุดท้ายแล้วนะครับไปซื้อตั๋วเพื่อเข้าชมละครอีกหรือไม่ครับตรงนี้นะครับหลายคนบอกว่าไม่มั่นใจนะครับรู้สึกว่าไม่อยากจะซื้อเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเงินก้อนสุดท้ายแล้วเรื่องนี้นะครับศาสตราจารย์ริชาร์ดเทเลอร์ครับจากมหาวิทยาลัยชิคาโกเนี่ยให้คำอธิบายไว้นะครับในเรื่องเศรษฐศาสตร์ครั้งนี้ว่าเรื่องนี้ครับเกิดจากการคำนวณในหัวผู้บริโภคครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะแยกงบประมาณนะครับสิ่งต่างๆในชีวิตเขาไว้ถึงแม้ว่ากระเป๋าสตางค์เขาจะมีใบเดียวครับหรือแม้กระทั่งบัญชีเงินฝากเนี่ยจะมีบัญชีเดียวก็ตามแต่สุดท้ายครับสมองของคนเราจะพยายามแยกงบประมาณตามส่วนต่างๆไว้โดยอัตโนมัติหรือว่าภาษาอย่างเป็นทางการเนี่ยก็คือ mental accounting นะครับดังนั้นถ้าสมมติว่าเขาจ่ายเงินค่าซื้อตั๋วละครนะครับก็คืองบส่วนนันทนาการใช่ไหมฮะสำหรับหาความสุขให้ตัวเองนะครับหาความสนุกสนานให้กับชีวิตถ้าสมมติเรารู้สึกว่าเราเสียเงินกับมันเยอะเกินไปแล้วเราก็ไม่อยากจะเสียอีกนะครับเรื่องนี้นะครับอธิบายเหตุผลของหลายๆครั้งนะครับในการตลาดที่มันเกิดขึ้นในโลกของเราเนี่ยว่าบางครั้งเราพยายามทำการตลาดไปแทบตายนะครับลูกค้าสนใจนะแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าเราน่าจะต้องซื้อในเวลานี้หรือว่าเดี๋ยวนี้บางครั้งเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยหมดงบประมาณตรงนี้ไปแล้วต่อให้ไม่ใช่งบประมาณที่เขาตั้งไว้นะครับแล้วเขาเอาไปซื้อของคู่แข่งของเราอย่างเช่นสมมติผมขายละครเวทีเนี่ยครับเขาไม่ได้หมายความว่าเขาเอาเงินเนี่ยไปซื้อละครเวทีของเจ้าอื่นนะฮะแต่มันอาจจะหมดกับอย่างอื่นครับที่เป็นเรื่องของนันทนาการเหมือนกันก็ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเขาอาจจะเอาไปเล่นสวนสนุกนะครับหรือว่าเอาไปดูหนังครับที่ไม่ได้เกี่ยวกับละครหรือแม้กระทั่งเอาไปเที่ยวแล้วนะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไปเที่ยวกับครอบครัวทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับก็คือผู้บริโภคเนี่ยพยายามที่จะจัดสรรเงินของตัวเองครับแน่นอนคงไม่ได้มีใครที่พยายามจะได้เงินเดือนมาแล้วก็ใช้งบกับการนันทนาการไปจนหมดใช่ไหมฮะถึงแม้ว่าเราจะใช้ได้เยอะนะครับแต่ว่าจิตใต้สำนึกของเราสมองของเราก็จะมีคำสั่งอยู่ว่า
จะไม่ให้ใช้เยอะจนเกินไปเพราะว่าถ้าใช้งบนันทนาการมากไปกว่านี้จะรู้สึกผิดกับตัวเองครับทีนี้พอเรื่องมันเป็นอย่างนี้เนี่ยครับนักการตลาดที่เก๋าๆนะครับหรือว่าเชี่ยวชาญหลายคนเนี่ยพอเข้าใจตรงนี้ครับเขาก็เลยเปลี่ยนโจทย์ครับลองแก้เกมนี้ดูนะครับลองคิดดูก่อนนะครับว่าถ้าเป็นคุณจะทำยังไงสมมติคุณขายของบางอย่างเนี่ยแล้วคุณบอกว่าตอนนี้คุณเริ่มเข้าใจแล้วว่าเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมก็คือผู้บริโภคแยกกระเป๋าสตางค์กันนะครับอยากจะให้เขาหยิบเงินมาซื้อของคุณเนี่ยคุณจะทำยังไงใช่ไหมมีนักการตลาดหลายคนนะครับที่เข้าใจเรื่องนี้แล้วเขาก็เปลี่ยนโจทย์เลยครับว่าเขาจะไม่เอาเงินจากกระเป๋าสตางค์ใบเดิมของลูกค้าครับนั่นก็คือเขาออกแบบผลิตภัณฑ์ของตัวเองครับเพื่อที่จะดึงเงินจากหลายกระเป๋าสตางค์ของลูกค้าได้ก็เอาง่ายๆนะครับคือพอลูกค้าเห็นสินค้าชิ้นนี้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันตอบโจทย์หลายข้อในชีวิตเขาครับเงินที่เขาได้มาเนี่ยเขาอาจจะแบ่งออกเป็น10ข้อนะครับแล้วก็ไอ้สินค้าชิ้นนี้ชิ้นเดียวเนี่ยมันเท่ากับตอบโจทย์ชีวิตเขา3ข้อเลยฮะฉะนั้นตอนนี้เรื่องของสินค้าตัวนี้มันจะไม่ได้ดูแพงไปแล้วใช่ไหมครับคำถามคือยกตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับใช่ไหมก็อย่างเช่นเรื่องของรังนกครับผลิตภัณฑ์รังนกเนี่ยครับที่เราเห็นกันเนี่ยก็ต้องยอมรับก่อนนะครับว่าการซื้อรังนกเนี่ยไม่ค่อยมีใครซื้อมาทานเองนะครับถูกไหมดังนั้นรังนกครับพอเขาออกแบบผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาเนี่ยสินค้านี้มันถูกวางอยู่ในโพซิชันที่ไปตอบโจทย์กระเป๋าสตางค์ของคนคนเดียวเนี่ยถึง3ใบด้วยกันครับใบแรกครับก็คือใบที่เขาอยากจะแบ่งเงินไว้ส่วนหนึ่งเพื่อที่จะดูแลบุพการีหรือว่าพ่อแม่นะครับหรือแม้กระทั่งคนที่เรารักถูกไหมนี่คือกระเป๋าสตางค์ใบแรกของผมนะครับทีนี้ใบที่2ครับนั่นก็คือการซื้อเพื่อดูแลสุขภาพครับเราเนี่ยจะมีเงินบางส่วนนะครับที่การไว้สำหรับบำรุงนะครับดูแลสุขภาพให้สุขภาพมันดียิ่งขึ้นทั้งสุขภาพของเราแล้วก็สุขภาพของคนที่เราห่วงใยถูกไหมฮะแล้วก็อย่างที่3ครับกระเป๋าสตางค์ใบที่3ที่รังนกเข้ามาตอบโจทย์นั่นก็คือเรื่องของขวัญกำนันครับปกติแล้วไม่ว่าคุณจะมีรายได้เท่าไหร่นะครับมีอินคัมในครอบครัวเป็นยังไงเนี่ยคุณก็อยากจะแบ่งเงินบางส่วนไว้สำหรับซื้อของขวัญให้กับคนที่เรารักอยู่แล้วใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นวันเกิดแฟนวันเกิดคุณพ่อคุณแม่วันเกิดลูกหลานนะครับซึ่งตรงนี้ครับในหัวสมองเราเนี่ยแน่นอนว่าสมมติเงินเดือนเข้ามาตึ้งก้อนหนึ่งนะครับมันคงไม่ใช่ว่าเราจะเอา 100% ไปซื้อเป็นของขวัญวันเกิดถูกไหมบางทีของขวัญวันเกิดเราอาจจะแบ่งมาแค่ 10% ยกตัวอย่างเช่นสมมติเงินเดือน 10,000 บาทนะครับเราอาจจะบอกว่าของขวัญวันเกิดเนี่ยโอ้ยอาจจะน้อยเลยก็ได้นะครับแค่ 5% นั่นก็คือ500บาทพอเป็น500บาทเนี่ยสมมติผมเป็นเจ้าของแบรนด์ดังนกนะครับผมก็อาจจะรู้สึกว่าไม่สามารถเอาเงินจากคนคนนี้ได้แต่ว่าพอผมเปลี่ยนโจทย์ครับว่าผมจะทำโพซิชันของรังนกเนี่ยให้มันตอบโจทย์3อย่างในชีวิตเขานั่นก็คืออย่างแรกครับของขวัญ นะฮะในการซื้อของขวัญกำนันของขวัญวันเกิดต่างๆอย่างที่2ครับงบประมาณที่ผมแบ่งไว้ในใจสำหรับดูแลคนที่เรารักแล้วก็อย่างที่3ครับก็คืองบประมาณที่ผมแบ่งไว้ในใจสำหรับบำรุงดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพพองบ3ก้อนนี้รวมกันครับมันไม่ใช่แค่500บาทละมันอาจจะสูงขึ้นมาถึง 2,000 บาทเลยก็ได้นะครับดังนั้นตรงนี้เองเนี่ยผมก็จะรู้สึกว่าการซื้อรังนกไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ไปเยี่ยมคนที่เรารักเนี่ยมันเป็นเรื่องที่รู้สึกว่าน่าจะคุ้มกับการจ่ายเงินในครั้งนี้ครับหรือว่ายกตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับที่น่าจะเห็นภาพกันชัดมากๆเลยก็คือเรื่องของรถยนต์ครับการตลาดของรถยนต์เนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อดึงเงินจากกระเป๋าของคุณเนี่ยด้วยกระเป๋าที่หัวสมองคุณวางแผนไว้ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางไปทำงานอย่างเดียวนะครับถ้าเป็นเท่านั้นเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะนั่งรถเมล์คุ้มกว่าหรือเปล่าถูกไหมแน่นอนครับว่าในรถยนต์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3หมวดด้วยกันครับเวลาที่เขาพยายามจะดึงเงินจากกระเป๋าของคุณข้อแรกนั่นก็คือเรื่องของการเดินทางครับสิ่งที่จำเป็นสำหรับการไปทำงานนั่นคือกระเป๋าสตางค์ส่วนแรกนะครับเช่นสมมติว่าผมมีเงินเดือนเท่าไหร่นะครับผมจะแบ่งเงินไว้กี่เปอร์เซ็นต์ในการมาทำเรื่องของการเดินทางครับ transportation ตรงนี้เช่นผมอาจจะแบ่งว่าไม่เกิน 20% นะครับยกตัวอย่างสมมติผมเงินเดือนนะครับ 50,000 บาท 20% ของผมก็คือประมาณ 10,000 บาทนะครับในการเดินทางซึ่งจริงๆแล้ว 10,000 บาทเนี่ยผมไปรถไฟฟ้าเนี่ยเหลือเฟือนะครับหรือว่ารถเมล์เนี่ยเหลือเฟือทำให้ผมมีเงินเก็บมากขึ้นด้วยซ้ำไปแต่การตลาดของรถยนต์ครับเขาไม่ได้พยายามที่จะเจาะพฤติกรรมของคุณในเรื่องของการเดินทางอย่างเดียวถูกไหมเขาไปเจาะอะไรต่อครับทายกันออกไหมคำตอบก็คือ2 อย่างครับ1ก็คือความสะดวกสบายครับแน่นอนว่าคนเราเนี่ยอยากจะมีงบประมาณส่วนหนึ่งในการทำให้ตัวเองสะดวกสบายมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นอะไรครับแอร์ครับห้องเราเนี่ยมีแอร์ถูกไหมแอร์เป็นเรื่องจำเป็นไหมครับไม่มีแอร์ก็พอจะใช้ชีวิตอยู่ได้นะแต่เราต้องการให้ชีวิตเราสะดวกสบายมากขึ้นเราเลยยอมควักเงินตรงนี้ไปซื้อแอร์ถูกไหมแล้วก็ยอมควักเงินมากขึ้นครับในการไปจ่ายค่าไฟ
แสดงว่าจริงๆแล้วจิตใต้สำนึกของเราครับเราแบ่งกระเป๋าสตางค์เนี่ยออกมาเป็นอีกก้อนนึงอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของความสะดวกสบายดังนั้นสมมติตอนแรกเงินเดือน 50,000 ที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยอาจจะ 10,000 บาทนะครับเป็นเรื่องของการเดินทางบนรถไฟฟ้าหรือว่าบนรถเมล์เนี่ยก็อาจจะเพียงพอแต่พอมีกระเป๋าสตางค์ใบที่2เข้ามาเสริมครับคือความสะดวกสบายผมอาจจะแบ่งอีก 10% ครับตอนนี้กลายเป็นประมาณ 15,000 บาทแล้วนะฮะแล้วก็กระเป๋าสตางค์ใบที่3ครับนั่นก็คือการที่เราเนี่ยอยากจะ represent ตัวเองครับหรือว่าเป็นการแสดงภาพลักษณ์แสดงฐานะของตัวเองนะครับเพราะว่าถ้าสมมติคุณไม่ได้มีเรื่องนี้เลยนะครับในหัวคุณเนี่ยจริงๆคุณเอารถยี่ห้ออะไรก็ได้ใช่ไหมครับคุณเอารถรุ่นอะไรรถสีอะไรก็ได้ถูกไหมแต่ทุกวันนี้การตลาดของรถยนต์ครับพยายามออกแบบรถมาให้สวยขึ้นเรื่อยๆนะครับสีสันสวยขึ้นเรื่อยๆดึงดูดผู้ใช้มากขึ้นเรื่อยๆหลายคนเนี่ยก็จะมีเหตุผลนี้อยู่นะครับซึ่งไม่ได้ว่าทุกคนมีนะฮะแต่ว่าบางคนก็จะรู้สึกว่าอยากที่จะซื้อรถยนต์ไปเพื่อที่จะแสดงฐานะของตัวเองเหมือนกันนะครับว่าเอ้ยนี่ไงคนนี้ขับรถใหม่คนนี้ขับรถรุ่นนี้เลยนะนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งครับแล้วก็อีกกระเป๋าสตางค์ใบหนึ่งครับอย่าลืมครับมันจะมีเรื่องหนึ่งนะครับของชีวิตเรานั่นก็คือเรื่องของความภูมิใจในตัวเองครับถ้าเราสามารถสมัครเข้าทำงานได้เราภูมิใจใช่ไหมครับเราสามารถเลื่อนขั้นได้ไปเป็นหัวหน้าคนเราภูมิใจใช่ไหมฮะแน่นอนครับว่าเรื่องใหญ่ๆในชีวิตอย่างเช่นเรื่องรถเรื่องบ้านเนี่ยนักการตลาดที่เขาทำการตลาดของรถเขาไม่ลืมที่จะเอาเรื่องนี้เข้าไปใส่ด้วยครับนั่นก็คือความภูมิใจในชีวิตที่คุณได้ซื้อรถป้ายแดงเป็นของคุณเองความภูมิใจในชีวิตที่คุณได้ซื้อบ้านเป็นของคุณเองบ้านหลังแรกบ้านหลังใหญ่ของคุณรถคันแรกรถคันที่สวยที่สุดในชีวิตคุณที่คุณเก็บเงินมาซื้อเองได้นี่คือความภูมิใจในชีวิตอีกอย่างหนึ่งครับสรุปแล้วเรื่องของรถยนต์ครับมีกระเป๋าสตางค์ถึง4ใบครับที่เราอาจจะเอาเงินมารวมๆกันเนี่ยกลายเป็นว่าตอนแรกครับสมมติตัวอย่างคือเงินเดือน 50,000 เนี่ยถ้าเอาเรื่องของการคมนาคมการเดินทางอย่างเดียวอาจจะแค่ 10,000 บาทถูกไหมแต่ตอนนี้ก็คืออะไรฮะก็อาจจะงบประมาณเนี่ยตีไปประมาณ 20,000 เลยก็ได้นะครับก็ผมก็เอาไปผ่อนรถ 20,000 บาทนะครับนี่คือที่มานะครับว่าทำไมนักการตลาดถึงต้องเข้าใจมากกว่าเรื่องของมาร์เก็ตติ้งอย่างเดียวแต่คุณต้องเข้าใจเรื่องของเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมด้วยตอนนี้ครับผมก็ไปร่วมงานกับทาง Workpoint Today นะครับตอนแรกเอพิโซดแรกออกไปแล้วนะครับนั่นก็คือ TikTok ครับแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียเนี่ยกลายเป็นเครื่องมือทางสงครามการค้าของจีนสหรัฐได้ยังไงเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังของวงการธุรกิจและเศรษฐกิจโลกเนี่ยพัวพันกันหมดเลยนะครับเรื่องราวเป็นยังไงนะครับอยากให้ไปฟังกันถ้าใครสนใจนะครับจบคลิปนี้อย่าลืมไปฟังกันได้เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ใน description แล้วก็ในคอมเมนต์นะครับฝากเข้าไปดูกันด้วยถ้าคุณชอบเรื่องราวของการตลาดแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจและการตลาดดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังทุกวันครับตอนนี้มีช่องทางใหม่ให้ติดตามกันเพิ่มแล้วนะครับนั่นก็คือบน Facebook นพพงศธรผมเอาเรื่องต่างๆที่ไม่ได้เล่าในนี้ไปเขียนแล้วก็ทำเป็นรูปไว้ให้เข้าใจง่ายๆโพสต์ไว้ใน Facebook ครับก็ฝากไปกดไลค์แล้วก็กดติดดาวกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกช่องทางนึงก็คือ TikTok นพพงศธรครับผมเอาเรื่องที่ไปเจอมาแต่ละวันครับเอามาเล่าสั้นๆเนี่ยใน TikTok ใน60วินาทีก็ถ้าใครเล่น TikTok อยู่แล้วก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปวิดีโอนี้แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆคุณด้วยครับเพื่อนๆคุณที่อาจจะกำลังทำธุรกิจอยู่หรือกำลังอยากจะทำธุรกิจเขาจะได้เข้าใจเรื่องของเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมไปมากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับว่ายังมีเรื่องราวแบบนี้ที่สนุกๆอีกนะครับในหนังสือของอาจารย์เอกนะครับอัจฉริยะการตลาดถ้าใครสนใจก็อย่าลืมไปหาซื้อมาอ่านกันได้สำหรับตอนนี้ครับถ้าใครอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรให้ฟังอยากให้ผมมาแชร์เรื่องอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะหาโอกาสมาเล่าให้ฟังสำหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับถ้าหากว่าคุณชอบฝาก Subscribe ติดตามกันด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพพงศธรสวัสดีครับ